ส่วนการป้องกันไวรัสเมอร์สในประเทศเรานะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สค่ะแต่ได้เตรียมความพร้อมระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมีห้องแยกโรคสําหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อที่ได้มาตรฐานแล้วค่ะ โดยนายแพทย์ราัชาตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะตรวจเยี่ยมความพร้อมระบบการดูแลรักษาแล้วก็มาตรการป้องกันในการติดเชื้อของโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคเมอร์สรวมทั้งระบบทางเดินหายใจรุนแรงอื่นๆที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยความความร่วมมือรัฐบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจรักษาและก็ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเน้นไปทางการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยที่มีไข้ร่วมกับอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจพร้อมกับจัดห้องตรวจผู้ป่วยแยกจากผู้ป่วยอื่นซึ่งปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลทั่วประเทศร,รวม89แห่งจัดให้มีห้องแยกโรคแล้วนะคะนายแพทย์สมศักดิ์ชุนรัศมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ขลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดอบรมและมอบนโยบาย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำเขตสุขภาพที่7จํานวน60คนเพื่อเสริมความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัวโดยให้ทุกหลังคาเรือนค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีชาวจังหวัดมหาสาร,รคามจำนวน2คนแล้วก็ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกจำนวน3คนสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสเมอร์สขอยืนยันนะคะว่าโรงพยาบาลทำการตรวจทุกคนแล้วไม่พบการติดเชื้อไวรัสเมอร์สแต่อย่างใดค่ะ